มี5คนหน้าจีนไป3คิดว่าสลับกันนี้เราก็สลับกันนี้เราก็สลับกันนี้เราก็สลับกันนี้เออใช่ไม่แต่ว่ามันถูกที่ยังไงมันถูกที่ยังไงแต่ว่าเราไกลแต่เราไม่รู้ว่าเราไกลสุดไหมรู้แล้วว่าอยู่ใต้มีลิงไหมกำแพงเพชรมันเหนือวะมีแผนที่ประเทศสวัสดีครับชื่อกั๊กนะครับตอนนี้อายุ24ปีครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับสวัสดีครับชื่อมอสครับตอนนี้อายุ26ปีเป็นฟรีแลนซ์ครับมุกค่ะอายุ24เป็นผู้สื่อข่าวค่ะทีครับอายุ26ปีครับฟรีแลนซ์ใบครับอายุ27ปีครับเป็นครีเอทีฟครับก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนนะคะกำลังอยู่ในเกมที่จะมาค้นหากันว่าบ้านใครไกลกรุงเทพที่สุดนะคะกติกาเกมนี้นะคะมีง่ายๆข้อเดียวก็คืออยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาพูดถึงบ้านเกิดของตัวเองโดยที่ห้ามเอ่ยชื่อจังหวัดนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องตอบคำถามนะคะประมาณ 5-6 ข้อโดยคำถามทั้งหมดเนี่ยก็จะพาเราไปเจอข้อมูลต่างๆว่าเพื่อนเราเนี่ยจะอยู่จังหวัดอะไรกันแน่ค่อยๆเก็บข้อมูลไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะมาจัดแรงกิ้งกันมาดูกันว่าทุกคนเนี่ยเห็นว่าใครใกล้ใครไกลมากที่สุดจากกรุงเทพนะคะแล้วก็เกมนี้เนี่ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Jubilee นะคะถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเล่นกันเลยเย้วู้เย้มองหน้ามองตากันอย่างนี้เอ้ยขอจัดแรงรอบแรกกันดีกว่าใครคิดว่าแบบเพื่อนของเราเนี่ยไกลสุดดูจากหน้าจากตาเฮ้ยแบบแกเป็นคนจังหวัดอะไรมี5คนหน้าจีนไป3อันนี้คือคำตอบแรกที่ทุกคนคิดกันไว้นะคะคุณทีคะคุณทำไมพาตัวเองไปอยู่อันดับ2คะคิดว่าใกล้ครับแต่ว่าก็ไม่มั่นใจขนาดนั้นฮะก็2แล้วกันเซฟๆฮะให้เบอร์1หน้าแตกไปถามคนที่ถูกเกี่ยมาเป็นบ้านไกลที่สุดก่อนดีกว่าคิดว่าตัวเองบ้านไกลจริงๆมั้ยในที่เนี้ยความจริงรู้สึกว่าตัวเองบ้านไกลแต่คือไม่คิดว่าน่าจะถึงเบอร์5แต่ว่าเดินมาแล้วมันมาถึงตรงนี้เยอะโอเคอันนี้คือรอบแรกลองซ้อมๆก่อนปกติจะไปสวนสาธารณะก็เมืองใหญ่จังหวัดใหญ่ก็เป็นจังหวัดใหญ่สวนสาธารณะส่วนใหญ่อยู่บ้านครับเพราะว่าในจังหวัดที่อยู่อ่ะคือไม่ค่อยมีห้างไม่ค่อยมีอะไรมุกค่ะถ้าเกิดว่าเป็นที่ที่ได้ไปรวมกับเพื่อนเยอะๆถ้าไม่ใช่ที่เรียนพิเศษอ่ะก็อาจจะเป็นห้างไม่ค่อยมีที่ที่แบบให้ได้รวมเยอะๆคุณทีค่ะอยู่บ้านครับเล่นเกมไม่ได้ไปไหนไม่ค่อยมีสังคมอ่ะโอเคครับ3หรอไม่3โอเคโอเคถ้าละแวกบ้านอยู่บ้านเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยมีที่เที่ยวเท่าไหร่แถวนั้นสังเกตรู้เลยใครโกหกคือแกะร้อยข้างหน้าก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ตอนม.ปลายครับกรุงเทพมันมีตัวเลือกโรงเรียนให้เยอะกว่าด้วยมั้งตอนแรกคุณแม่ก็ดูไว้หลายโรงเรียนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีบ้านญาติอยู่ก็เลยอยู่ง่ายมีคนดูแลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยาวมาเรื่อยจนปัจจุบันเราผ่านคำถามวัยเด็กคิดว่าแบบแรงยังเหมือนเดิมไหมคะอยากจะสลับตำแหน่งไหนไหมเอ่ยเนี่ยคิดว่าไม่ไกลจริงนี่คิดว่าไกลจริงคิดว่าน่าจะอยู่ภาคอื่นแบบเมืองใหญ่มีสวนสาธารณะว่าปกติถ้าจะไปสวนคือจะไปจากโรงเรียนมากกว่ามันอยู่ใกล้โรงเรียนถ้าไปจากบ้านไกลไหมแต่ถ้าไปจากบ้านก็ไกลเป็นที่ที่คนต่างจังหวัดไปเยอะไหมคะเท่าที่คิดรู้สึกว่าไม่ได้เยอะมากยากเลยยังยากอยู่ใช่ไหมอันนี้มีห้างแปลว่าอาจจะไม่ไกลก็ได้นะสนใจไหมตรงนี้ลองไหมได้ลองได้โอเคได้เชิญฮะอันนี้คือใกล้สุดใช่ไหมใกล้สุดแถวบ้านมีห้างจังหวัดมีแบบมีห้างใหญ่ๆไหมมีห้างใหญ่ๆครับแต่ว่าไม่ได้แบบใหญ่ถึงขั้นแบบบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีในตัวจังหวัดตอนที่กักยังอยู่นะตอนที่กักอยู่ใช่ใช่สมัยเด็กใช่ไหมก็ดูไกลนะไกลนะจับกันแล้วกันมาจับกันประมาณนี้ไหมลองประมาณนี้ก่อนนั่น
้องเท้าความไปก่อนว่าตอนที่กั๊กเรียนจบใหม่ๆอ่ะครับแล้วก็นอนว่างงานเลย1ปีเต็มใช่ด้วยความที่ว่าที่บ้านอ่ะไม่มีอาชีพที่ซัพพอร์ตในแบบคณะที่กั๊กเรียนจบมาจบไปอาจจะเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยครับซึ่งข้าราชการอ่ะกว่าจะได้เป็นก็คือแบบสอบกพ.สอบนู่นสอบนี่สอบนั่นใช่ก็เลยมองหาโอกาสที่แบบว่าเป็นสายเอกชนซึ่งก็ยากพอๆกันเพราะว่าต่างจังหวัดก็นอกจากเซลอะไรเงี้ยก็จะหายากแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยลองเข้ามาที่กรุงเทพมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มภูเขาทะเลเริ่มไกลแล้วน้ำจืดน้ำเค็มน้ำจืดคือแม่น้ำใช่ไหมพวกแม่น้ำพวกเขื่อนก็คือน้ำจืดใช่ไหมใช่คุณใบอะค่ะที่จำได้จะมีเขื่อน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 หมายถึงเขื่อนใหญ่ๆหรือว่าแบบเขื่อนใหญ่ๆถ้าของผมเป็นถ้าเด่นๆจะเป็นเหมือนเป็นสวนดอกไม้เหมือนเป็นทุ่งดอกไม้แต่ว่าถ้าบอกชื่อดอกไม้ไปเดี๋ยวอาจจะนึกออกเลยแบบของมอนมีน้ำตกแล้วส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาของกัสส่วนใหญ่ก็เป็นภูเขาครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าบึงน้ำดีกว่ามันอยู่ที่เดียวกันไหมเนี่ยใช่ใช่เหมือนรู้ภาคกันแล้วตอนนั้นแล้วว่ามุกแล้วว่าไม่ใกล้แล้วว่ามุกไม่ใกล้แล้วมีทะเลอ่ะแต่มีทะเลแล้วว่าหรือว่ามันเป็นทะเลใกล้ๆกันส่วนสยามเราไม่นับเป็นทะเลชนชยามไม่คุ้นเลยหัวหินชนบุรีชนบุรีไหมอาจจะแต่เราว่าเราใกล้กว่าเราไม่มีทะเลไม่มีทะเลเหมือนกันเอางี้คุณตีคิดว่ากักอยู่ภาคอะไรไม่อยู่ใต้แน่นอนอาจจะอยู่เหนือหรือเปล่าไม่โซนเหนือก็อีสานน่าจะเหนือนะใช่ใบคิดว่ามอสอยู่ภาคอะไรคะเมื่อกี้พูดว่าอะไรมีภูเขามีบึงบึงเหรอภูเขามีบึงสมุทรอีสานอีสานอีสานไม่น่าสมุทรปราการสมุทรปราการไม่น่ามีภูเขาไม่น่ามีปราการของเราจังหวัดเราจัดคอนเสิร์ตบ่อยรอดแล้วคนอื่นเลยเพราะเมืองพอจริงเมืองว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจครับแล้วก็เป็นทางผ่านเข้าประเทศอื่นด้วยก็เลยทำให้มีแบบคนเหมือนจะเป็นคนจากจังหวัดอื่นมาทำธุรกิจในจังหวัดค่อนข้างเยอะของกาเป็นผักตบครับผักตบชวาผักตบบอกแค่นี้พอแล้วพูดบ่อยเหรอเหลือสองคนนี้ฮะคนไทยกับคนละขาของอยู่เซนจะฟังเพลงไหมนะคะจะเป็นภาษาสำเนียงโอ้โหอันนั้นรันรู้เลยรันรู้เลยแปลว่ามีชอบมีสำเนียงหรอสำเนียงชัดมากแบบว่าสำเนียงโดดเด่นอามุค่ะภายใน5วินาทีเป็นแบบจังหวัดที่คนจะลืมอ่ะมันอยู่ใกล้จังหวัดดังแต่คนจะลืมนี่ตัดพอหรือเปล่าตัดพอเออไม่ตัดพอไม่ดีน้อยใจแต่เป็นของดีเนี่ยมันเป็นของดีไงนะของดีคือชอบถูกลืมอ่ะจัดใหม่อืมรู้สึกว่าเริ่มไกลกันแล้วรู้สึกเริ่มไกลเริ่มไกลแล้วไกลกันเราว่าเราใกล้สุดตอนเนี้ยคือเหมือนเรามาเรียนปุ๊บมันก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆใช่มั้ยที่แบบแตกตามีนู่นมีนี่ได้เห็นว่าเอ้ยในทางที่เราเรียนน่ะมันยังมีอีกหลายแขนงนู่นนี่นั่นเลยที่เราได้รู้ใช่มั้ยทีเนี้ยมันเปิดโลกใช่แล้วเหมือนแบบระหว่างเรียนระหว่างอะไรมันก็แบบได้รู้จักนู่นนี่นั่นในกรุงเทพได้แบบรู้จักคอนเนคชั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายทุกอย่างอ่ะก็อยู่ในกรุงเทพหมดเลยสุดท้ายมันก็ต้องทํางานที่กรุงเทพสิ่งที่ชอบในกรุงเทพรู้สึกว่าการเดินทางหมายถึงว่าถ้าเรามีคอนโดหรืออะไรที่ใกล้กับการขนส่งสาธารณะเช่น BTS MRT อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันจะเดินทางง่ายกว่าต่างจังหวัดซึ่งเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีการขนส่งสาธารณะอะครับเหมือนด้วยการที่เราเรียนในสายดีไซน์อยู่แล้วเราก็เลยเหมือนรู้สึกว่า
กรุงเทพมันมีพวกแกลเลอรี่มีงานเอ็กซิบิชันมีอะไรให้เราได้ออกไปเสพในลักษณะพวกนี้มากกว่าสิ่งที่ชอบก็อาจจะดูแบบงี่เง่านิดนึงแต่แบบมันไม่ต้องพยายามหาข้ออ้างในการมาคอนเสิร์ตที่กรุงเทพอ่ะทุกอย่างแบบว่าแม่งใหม่หมดเลยทุกอย่างเพิ่งเคยเจอแต่สีเสียงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ดีครับพี่ค่ะผมก็ดีครับมันมีอะไรหลายๆอย่างให้ทำดีแบบว่าวัยรุ่นก็ชอบอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยก็แบบสนุกสนานดีถ้ามากรุงเทพโดยเครื่องบินก็คือ2ต่อครับรถประจำทางจากจังหวัดไปอีกจังหวัดนึงแล้วก็ถึงจะนั่งเครื่องบินมากรุงเทพอยู่นั้นเลยของหมอน่าต่อเดียวครับว่าเครื่องบินก็ถึงเลยมุกค่ะก็เลือกมาได้หลายทางแต่ว่าก็คล้ายๆกันก็คือก็ไปสนามบินหรือไปรถไฟหรือไปรถบัสสนามบินอะไรเงี้ยได้หมดครับต่อเดียวครับรถตู้กลับมาอยู่ตรงนู้นเถอะตู้ผมด้วยผมรถตู้ต่อเดียวฮะที่มีสนามบินเรายืนกันตรงนี้แล้วตอนนี้พอกันเองครับผมโอเคครบถ้วนตั้งแต่เราคุยกันมาจนถึงตอนนี้ต่อไปจะเป็นการจัดแรงรอบสุดท้ายลืมไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมีถูก2ตำแหน่งที่ถูก2ป่ะ2ตำแหน่งแล้วแหละแล้วแหละก็คือ2แล้วแหละแล้วแหละแล้วแหละถูกแล้วแหละตอนเนี้ยคนที่รอดแล้วนะคือคุณทีแต่ว่าผมอยู่แบบชลบุรีไงป่ะตรงๆชลบุรีA few moments later เป็นไงชนถ้าชนบุรีใช่ไหมนี่คิดไปแล้วนี่คิดไปแล้วว่าถ้าชนบุรีใช่ไหมสมมติเชื่อไหมสมมติถ้าชนบุรีก็ไม่รู้อยู่ดีว่าชนบุรีกับชนบุรีมันก็ไกลขึ้นหน่อย12 seconds later แต่ว่ากักไม่ไกลสุดนะเพราะถ้ามันมีตำแหน่งหนึ่งผิดแต่เราคิดว่าเราไม่น่าจะถูกกันตำแหน่งเมื่อกี้ถ้าสมมติแบบเราขยับให้อันนึงแล้วก็สองคนนี้เถียงกันว่าแบบใครไกลวะขยับให้ก่อนหมอรู้สึกว่ากักใกล้กว่างั้นกักแต่ตอนแรกคิดว่ากักอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ไกลมุกขนาดไหนหมออย่างนี้น่าถูกหมออย่างนี้อย่างนี้เหรอเริ่มจากมาเรียนมหาลัยครับจะพูดว่ามันก็เป็นความเชื่อของแบบคนต่างจังหวัดอยู่แล้วว่าเหมือนเวลาถ้าเราจะเรียนเข้ามหาลัยเงี้ยเราก็ต้องเข้ามหาลัยดีๆเข้ามหาลัยแบบในกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีความเชื่อว่าเอ้ยถ้าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จถ้าเราอยากที่จะเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยเราก็จําเป็นที่จะต้องแบบมาเรียนแล้วสอบเข้าที่กรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าสมุทรปราการเพราะว่าโซนปริมณฑลน่ะคิดว่าตอนแรกคิดว่าบางแสนไกลไปอ่ะเออชนเหรอชนโอ้ตอนแรกคิดว่าประมาณนั้นคือโซนชลบุรีไม่ไกลไม่ไกลกว่าชลเพราะว่าชลซึ่งบ่อยใช่ชลบุรีเออก็เลยคิดว่าน่าจะแถวนี้แหละไบอ่ะเราไบปทุมเขาเนื้อไม่ค่อยออกแต่ว่ามีสำเนียงนะมีสำเนียงอ๋อสุพรรณสุพรรณใช่ไปต่อไปต่อไทยกั๊กค่ะทุกคนไทยกั๊กคือกั๊กคิดว่าเป็นหนึ่งในภาคเหนือแต่ไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรมาชื่อภาคเหนือมาสุดชื่อกำแพงเพชรมันเหนือปะเหนืออยู่ปะกำแพงเพชรกำแพงเพชรแล้วไม่รู้เหนือหรือเปล่าต้องให้พี่ย้อนก่อนขอให้มีก่อนต่อไปเฉยมุกค่ะดาวทุกคนดาวรู้ว่าอยู่ใต้ทะเลมีกี่จังหวัดมีทุกอย่างเออมีทุกอย่างน้ำจืดน้ำเค็มเพชรบุรีเพชรบุรีป่ะมีลิงไหมมีแต่ไม่เด่นไม่ใช่ของเด่นจังหวัดประจวบลงไปหรือไม่ก็ประจวบประจวบไหมประจวบ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 
ต่อไปมอสค่ะขอนแก่น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 มันไกลสุดจริงบ้างขอนแก่นอุดรตลอดหรือขอนแก่นอุดรมันไม่ได้ไกลอุดรมีสนามบินเขาบอกว่าเป็นทางผ่านไปต่างประเทศมีจังหวัดอะไรบ้างอ่ะอุดรเหรออุดรติดขอนแก่นมันไม่ติดขอนแก่นไม่ติดอุดรอุดรอุดรมีจังหวัดที่ถูก2จังหวัดอ้าวแล้วก็กล้องไม่ต้องแพงผมครับไม่ใช่ผมฮะกล้องไปคนอื่นฮะไปถูกยกถูกครับอุดรธานีกับอุดรธานีนะคะเปิดใจสุดยอดเก่งน่าเสียเลยเพราะว่าเอ๊ะฉันน่าจะไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าก็เริ่มต้นจากการมาเรียนมหาลัยแล้วก็พอเรียนจบก็ทำงานต่อก็อยู่กรุงเทพมายาวๆเลยคือถ้าเจาะจงสายงานข่าวที่เราทำเนี้ยมันไม่มีทางเลยที่เราจะไปเริ่มต้นที่ต่างจังหวัดได้อะไรเงี้ยหรือถ้าเราไปเป็นแบบผู้สื่อข่าวท้องถิ่นมันก็คงจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีโอกาสเติบโตขนาดนั้นอะไรเงี้ยโอเคนี่คือแรงที่ทุกคนช่วยกันจัดมาเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีจังหวัดที่ถูกต้องแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าตำแหน่งเนี่ยถูกหรือเปล่าต่อไปเราทำการเฉลยตำแหน่งนะคะคนที่ไกลกรุงเทพมากที่สุดนะคะ เริ่มจากคนที่ใกล้สุดกันก็คือคุณตีถูกต้องค่ะคุณมาจากจังหวัดสระบุรีครับมีเขาใหญ่ไงมีเขาใหญ่ตอนแรกเราก็คิดว่าสระบุรีเรานึกถึงแบบทานตะวันมันมีอันนึงที่คุณทีบอกว่าถ้าบอกชื่อดอกไม้ไปใช่เราลืมไปแล้วก็คือดอกทานตะวันใช่ฮะต่อไปไว้คือคนที่ดาวจังหวัดถูกนะคนที่ทุกคนอ่ะทายจังหวัดถูกเนาะตำแหน่งที่ถูกก็คือคุณอยู่ตรงนั้นเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วโอเคมาจากสุพรรณสุพรรณสำเนียงก็ตอบความจริงทุกข้อเลยเนาะสำเนียงเองอะไรเนาะคนที่อยู่ลำดับกลางเนี่ยมอสหรอมอสปะใช่ใช่เฮ้ยคือว่ามอสมาจากอุดรธานีส่วนระดับ4มุกเหรอคุณคิดว่าคุณถูกไหมมุกไม่ยังมั่นใจว่าเราว่าไกลสุดให้มุเราว่ากลางแบบไกลแม่ห้องสอนนี้ป่ะน่าจะถ้าเปลี่ยนมุดเรารู้สึกว่าไกลสุดของที่ตรงแบบเดี๋ยวเหมือนเราเฉลยได้แบบไกลสุดจากมุมอื่นของเราอ่ะเขาน่าจะไกลไม่เท่าเราอ่ะคุณคิดถูกแล้วเพราะว่าคุณคือคนที่ไกลที่สุดมุกคือเราอยากย้ายตัวเองมากต้นแม่น้ำต้นแม่น้ำเลยนะดังนั้นคนที่ควรที่อยู่อันดับ4ก็คือกักกักกักมาจากจังหวัดพะเยาค่ะพะเยาไม่ได้อยู่ตรงไหนพะเยาอยู่ลำปางใกล้ๆลำปางมัดใช่เลยขึ้นไปคืออะไรคะคือกวางพะเยาค่ะพะเยาหรือว่าบึงกาฬอะไรที่เออที่เขาจะพูดว่าไงคนที่ไกลที่สุดก็คือมุกมาจากตรังค่ะเอาตรงๆก็ในตอนนี้เราไม่ได้คิดว่าอยากที่จะกลับไปไม่ใช่เพราะว่าอุดรมันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์กับไลฟ์ของเรามากกว่าอะไรเงี้ยครับอย่างเราอ่ะค่อนข้างทำหลายตำแหน่งอะไรเงี้ยเวลาหางานหาอะไรอ่ะมันก็เลยสโคบอยู่ในแต่กรุงเทพอะไรเงี้ยถ้าแบบสมมติกับสระบุรีเงี้ยก็มันก็จะไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจหรืออยากทำอะไรเงี้ยแต่ว่าในอนาคตอ่ะคือมีคิดว่าอยากจะกลับไปทำอะไรที่บ้านแต่ก็น่าจะไม่ใช่แบบเร็วๆนี้อะไรเงี้ยครับอาจจะแบบบ้านปลายชีวิตเลยหรืออะไรก็แล้วแต่คือถ้ามันมีงานที่หรือบริษัทที่แบบรองรับเราจริงๆอ่ะในอาชีพเราอ่ะก็พร้อมที่จะกลับไปนะแต่คือมันต้องดูหลายอย่างด้วยอย่างเช่นมันไม่ใช่แค่เรื่องงานเนาะมันแบบแค่เรื่องพื้นฐานในจังหวัดต่างจังหวัดอ่ะมันก็ไม่พร้อมแล้วอ่ะการอยู่กรุงเทพมันเหมือนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้หลุดจากโลกอ่ะเรามีทุกอย่างให้ทำในช่วงอายุเท่านี้นะเรายังรู้สึกว่าเรายังอยากเห็นอะไรอีกเยอะแยะเลยยังอยากเที่ยวอยากเจอเพื่อนอยากโน่นอยากนี่ถ้าเรากลับไปบ้านแค่คนเดียวอ่ะสังเราไม่ได้เอาสังคมกลับไปได้ด้วยอ่ะเราว่ามันก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามีงานก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีสังคมให้เราได้อะไรอย่างเงี้ย